สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มยอมรับแล้วเห็นต่างทนายเดชาเปิดปากความสัมพันธ์ต่อจากนี้ก่อนหน้านี้ทนายตั้มได้โพสต์เป็นปริศนาถึงบางคนว่าคู่กันฟ้าๆเลยนะครับผมต้องกลัวไหมและในคอมเมนต์ทนายตั้มก็ได้พูดในอีกหลายๆประเด็นเช่นผมก็ใจความรู้สึกของทุกๆคนนะครับเราไม่ต่างกันผมดูและกำลังคิดอยู่สัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดครับวันที่ผมพบพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งผมได้ขอแล้วนะครับอย่าดำเนินคดีประชาชนที่เขาช่วยหาข้อผิดบ้างถูกบ้างแต่ทุกคนก็ตั้งใจไขความจริงจะไล่ฟ้องดะทำแบบนี้องค์กรยิ่งตกต่ำไม่ต้องโทษใครเลยถ้าจะดำเนินคดีผมขอเป็นคนแรกนะครับและได้พูดถึงความสัมพันธ์กับทนายเดชาที่ตอนนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญในคดีแตงโมนิดาหลังแฟนๆกลัวว่าจะแตกหักกันอีกรอบหรือไม่โดยเจ้าตัวได้เผยว่าผมกับอาจารย์เดชายังรักกันดีนะครับถึงจะเห็นต่างกันบ้างแต่มันแค่นิดหน่อยเพิ่งจะดีกันคงไม่ไปทะเลาะกันอีกรอบเมื่อสักครูก็เพิ่งคุยกันครับงั้นนี่แฟนๆคงเบาใจได้ว่าสองท่านนายไม่ได้ทะเลาะหรือขัดแย้งแตกหักกันแต่อย่างใดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ